เดี๋ยวฉันไปเปิดเองค่ะครับฉันบอกให้เปิดประตูไงเปิดพวกคุณคืออ๋อสวัสดีครับผมเป็นคนงานในไซต์งานก่อสร้างนะครับคือคุณต่อเขาอยู่ไหมครับผมมาวันนี้ผมมีเรื่องจะปรึกษาคุณต่อครับคุณครับให้พวกเขาเข้ามาข้างในก่อนนะครับค่ะเชิญค่ะมีอะไรเข้าไปคุยกันข้างในก่อนนะครับอ๋อไม่เป็นไรดีกว่าครับเพราะว่าเนื้อตัวผมว่าสกปรกเดี๋ยวจะทำให้ห้องคุณต่อสกปรกไปด้วยที่ผมมาวันนี้ผมแค่ได้คุณพูดไม่ออกใช่ไหมงั้นฉันพูดเองสามีฉันเนี่ยทำงานกับคุณมาหลายปีแล้วแต่ก็ไม่เคยมีปัญหาการจ่ายเงินเดือนที่ช้าขนาดนี้แต่สามเดือนมาเนี่ยทำไมบริษัทถึงไม่จ่ายเงินเดือนฮะคนงานเนี่ยก็คนเหมือนกันนะคะต้องกินต้องใช้ในจะค่าเช่าบ้านอีกลูกของฉันที่ใกล้คลอดอีกด้วยหมอเนี่ยโทรมาตามฉันไปตรวจแต่ฉันไม่มีเงินถ้าลูกในท้องฉันเป็นอะไรขึ้นมาคุณจะรับผิดชอบไหวไหมทุกวันเนี้ยฉันต้องแบกหน้าไปขอเงินพ่อเงินแม่บางวันต้องยืมเงินคนข้างบ้านข้าวกล่องหม้อก็ไม่มีถ้าฉันไม่เหลืออดจริงๆเนี่ยฉันคงไม่บุกมาถึงที่นี่หรอกนะคะคุณครับผมต้องขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะครับมีอะไรเข้าไปนั่งข้างในก่อนนะครับส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยผมจะรีบแก้ไขปัญหาให้นะครับเชิญครับเชิญค่ะเชิญนั่งก่อนนะคะเดี๋ยวดิฉันไปเอาน้ำมาให้ค่ะเชิญนั่งก่อนครับตอนนี้บริษัทของเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจผมกำลังหาทางออกอยู่แต่ว่าตอนนี้บริษัทของเราติดปัญหาด้านการเงินอย่างหนักไซต์งานก่อสร้างต้องหยุดส่งมอบบ้านก็ไม่ทันแถมบริษัทยังถูกฟ้องอีกนะครับบริษัทของเราค้างจ่ายเงินเดือนไม่ใช่แค่คุณอามแค่คนเดียวนะครับมีพนักงานอีกตั้งหลายคนที่ผมยังไม่ได้จ่ายหวังว่าพวกคุณสองคนคงเข้าใจคุณอามครับยังไงผมขอร้องให้คุณอามช่วยอธิบายให้ภรรยาของคุณอามเข้าใจด้วยนะครับไว้บริษัทของเราหาเงินทุนได้จะรีบจ่ายเงินเดือนและค่าชดเชยให้ทันทีนะครับพูดมาตั้งนานสุดท้ายก็พูดเหมือนเดิมนี่ฉันไม่ใช่เป็นคนไม่มีเหตุผลนะแต่บริษัทเนี่ยออกจะใหญ่โตแทนที่จะจ่ายเงินเดือนให้สักเดือนนึงก็ยังดีนี่อะไร3เดือนแล้วนะผัดไปประกันพุ่งอยู่นั่นแหละถ้าวันนี้ฉันไม่ได้เงินกลับไปฉันจะไปฟ้องกรมแรงงานแคทนี่คุณทำไมต้องทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ด้วยฮะคุณต่อเขาก็คงไม่ได้คิดจะโกงเราหรอกนะผมก็เคยบอกแล้วไงว่าบริษัทกำลังเจอปัญหาไปเรากลับบ้านไปรอฟังข่าวดีกันนะได้ถ้าจะกลับบ้านเราหย่ากันฉันจะไปเอาลูกออกเดี๋ยวนี้แหละดูสิว่าคุณจะเลือกฉันกับลูกหรือว่าจะเลือกบริษัทกันแน่คุณครับใจเย็นก่อนนะครับเอาอย่างนี้นะครับตอนนี้ผมมีเงินติดตัวอยู่ 5,000 บาทเดี๋ยวผมโอนให้
เอาไปใช้ก่อนนะครับ 5,000 นึกว่าพวกฉันมาขอรับส่วนบุญหรือยังไงฮะพี่อามกลับบ้านไม่กลับใช่ไหมฉันกลับเองคุณคะคุณใจเย็นก่อนนะคะดื่มน้ำก่อนนะเดี๋ยวยังไงฉันจะช่วยคุณแก้ปัญหาเองค่ะทีละคะตามฉันมาหน่อยค่ะครับใจเย็นสิคุณคุณครับคุณมีอะไรจะคุยกับผมเหรอครับถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยบริษัทของเราจะประสบปัญหาเรื่องการเงินแต่เราก็ไม่ควรที่จะค้างเงินเดือนของพนักงานนะคะคุณคุณดูภรรยาของเขาสิคะท้องอีกต่างหากอะใกล้จะคลอดเราด้วยคุณครับแต่ว่าตอนนี้บริษัทของเราหาเงินไม่ได้จริงๆคนที่ผมยืมได้ผมก็ยืมเขามาหมดแล้วและตอนนี้ทั้งบ้านทั้งรถทั้งบริษัทผมก็เอาไปเข้าธนาคารหมดอะจริงเหรอคะคุณเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมคุณถึงไม่บอกฉันสักคำอ่ะงั้นคุณรอฉันสักครู่นะคะในบัตรนี้มีเงินอยู่จำนวนหนึ่งเป็นเงินค่าสินสอดที่คุณเคยให้ฉันเงินลงทุนของฉันและเงินที่คุณเคยให้ฉันตลอด5ปีฉันเก็บไว้ในบัตรนี้หมดเลยนะคะคุณรีบเอาเงินในบัตรนี้ไปจ่ายเงินเดือนให้พนักงานเถอะค่ะคุณครับเงินเก็บของคุณผมรับไว้ไม่ได้หรอกครับถ้าเกิดคุณเอาเงินมาให้ผมอะอนาคตข้างหน้าคุณจะใช้ยังไงคุณคะเราสองคนเป็นสามีภรรยากันมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านตอนนี้คุณกำลังเจอปัญหาอยู่นะคะฉันจะปล่อยให้คุณเผชิญคนเดียวได้ยังไงล่ะคะสิ่งที่คุณควรรีบจะทำตอนนี้เนี่ยรีบเอาเงินในบัตรนี้แล้วไปจ่ายเงินให้พนักงานเถอะนะคะคุณลองคิดดูสิคะถ้าคุณเป็นผู้ใช้แรงงานและนายจ้างของคุณเนี่ยไม่ยอมจ่ายเงินเดือนส่วนฉันกำลังท้องและใกล้คลอดคุณไม่มีเงินติดตัวเลยแม้แต่บาทเดียวคุณจะทำยังไงล่ะคะคุณอย่าลืมสิคะที่คุณประสบความสำเร็จและมีบริษัทใหญ่โตได้ขนาดนี้เพราะใครล่ะคะเพราะพวกเขาไม่ใช่หรอคะคุณเขาคือกลไกสำคัญและคือแรงขับเคลื่อนของคุณนะคะเกิดเป็นคนอย่าลืมบุญคุณคนอย่าทำให้หยาดเหงื่อของเขาต้องกลายเป็นน้ำตาอย่าทำให้เขาหมดหวังและสิ้นกำลังใจนะคะฉันเชื่อนะคะว่าคุณทำได้รีบเอาเงินในบัตรนี้จะไปจ่ายเงินเดือนให้พวกเขาเถอะค่ะพวกเขาเนี่ยกำลังรอคุณอยู่นะคะแล้วอย่าลืมสานงานต่อที่ค้างไว้ด้วยนะคะฉันเชื่อค่ะว่าคุณทำได้สู้ๆนะคะฉันเป็นกำลังใจให้คุณอยู่ห่างๆและฉันเนี่ยจะคอยยืนอยู่เคียงข้างคุณเสมอนะขอบคุณมากเลยนะครับรีบไปเถอะนะคะคุยกันอะไรกันมากมายเนี่ยฮะมานู่นละคุณอาครับถึงตอนนี้บริษัทของผมจะเจอปัญหาเรื่องการเงินแต่คุณก็ตั้งใจทำงานอดทนสู้เพื่อบริษัทของผมผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ค้างจ่ายเงินเดือนให้กับคุณแต่ตอนนี้ผมหาทางออกได้แล้วคุณสองคนกลับไปรอที่บ้านก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะรีบให้ฝ่ายบัญชีของผมโอนเงินให้คุณทันทีคุณไม่ต้องกลัวนะครับผมเอาตำแหน่งประธานของผมเป็นประกันได้ได้ฉันกลับบ้านก็ได้กลับขอบคุณมากครับ
โอ้โหคุณเงินเข้าแล้วอ่ะไหนโอ้60,000กว่าเลยเหรอมันต้องอย่างนี้สิวะหูจากอีแคทหน่อยไปซะแล้วถ้าไปใส่เล่ม่านยาตัวเจ้านายคุณสิได้เงินมาบ่เจ้านายคุณนี่หูหมอคักอีหลีดิก็ว่าไปแล้วเจ้านายคุณนี่ก็อย่าเนี่ยกันเนาะเงินเนี่ยเหลือไว้จากพันพ่อที่เหลืออ้วนมาให้คอยเข้าใจป่ะเข้าใจแล้วครับไปดีมากว่าอย่างว่าอย่างมึงว่าอย่างไม่ได้พูดอะไรแค่ร้องเพลงเฉยเมื่อบ่ายได้ยินไหม